ก็ดีใจครับภูมิใจเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในครอบครัวที่ใหญ่เหมือนเราเรียกภูมิใจครับอันนี้คือเราใช้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอะไรใช่ไหมเราใช้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช้อยู่แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้ลอเรียลอยู่แล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเผยแพร่สิ่งดีๆให้ทุกคนครับบอกเคล็ดลับการดูแลใบหน้าอันหล่อเหลาของเราทาครีมกันแดดครับลงสกินแคร์ครับก่อนนอนแล้วก็ตื่นครับที่ขาดขาดตีออกมาไว้สิการเป็นตะครองเราแต่ตอนนี้เนาะเราจะต้องแบบว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นกับคนขันรวมค่ายนะคะคนรวมค่ายค่ายอะไรค่ายไลเซอร์เหรอโอ้อันนี้เราแต่พิธาเลยครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไม่ติดอยู่แล้วครับก็ในชัดเจนเลยครับก็ถ้ามีก็มีโอกาสร่วมก็ดีใจก็แต่ละคนที่ผมไปดูเนี่ยก็จะเป็นไอดอลผมไม่ก็คนที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับก็จะเก็บนู่นนี่ของเขามาใช้ในของเราบ้างแบบอัพไฟบ้างเพราะว่าก็เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราก็มันจะดีกว่าตลอดนะตอนนี้เราพร้อมปล่อยเลยนะพร้อมปล่อยวันนี้เวทีแล้วนะพร้อมปล่อยเลยเหรอฮะรอคนเดียวกันเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูสไตล์ไหนหรอต้องขึ้นอยู่คอนเซ็ปต์ที่เขาวางมาแต่ว่าถ้าเป็นคนเดียวผมนะผมจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีความฟรีในการออกความคิดเห็นตรงนู้นตรงนี้มากที่สุดก็อย่าง LOL อย่างเงี้ยก็มีรวมเท่าไหร่คนมีคุมคอนเซ็ปต์มาแล้วอะไรใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับฝากไปดูด้วยครับ LOL ครับแล้วเป็นแค่อะไรในการแอบ LOL หรอมีของดีอะไรมีของดีอะไรมีของดีอะไรจะมาปล่อยหรือเปล่าปีก่อนที่ทุกคนเห็นผมเล่นดนตรีเยอะใช่ไหมอะไรที่คุณยังไม่เห็นใน LOL ปีก่อนผมจะเล่นปีนี้มีคนบอกว่าเขาจะไปรำวงบนเวทีของแซมยังทำอะไรรำวงบนเวทีว้าวยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคือเราหรือเปล่าด้วยลำวงบนเวทีเหรอก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าผมน่าจะมาแนวร้องนี่แหละครับไม่น่าไปทำลำวงอะไรนะขอเขาก็คือจะไปปล่อยร้องเลยเต็มร้องเลยก็ทั้งร้องทั้งเต้นไปร้องทั้งเต้นแสดงว่าตอนนี้พร้อมแล้วยังไม่พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เลือกเพลงเสร็จยังหาคิวอยู่หาคิวอยู่หาคิวอยู่มีเพลงในใจเรียบร้อยยังคะมีแล้วครับมีแล้วบอกคิวเพลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับว่าอยากทำอะไรบ้างอยากโชว์ยังไงอะไรครับแต่ว่าเรื่องคิวการซ้อมนี่ก็ต้องอีกทีนึงมีเพลงเรียบร้อยแล้วบอกสเปคขนาดไหนล่ะใครเต้นเก่งที่สุดในค่ายเราอ่ะอะไรแค่นผมจะทำไม่ได้เท่าเขาผมจะกระโดดลงมาจากสลิงแล้วก็ลงมาเป็นสไปเดอร์แมนปีแล้วเราก็ใช่ย่อยนะปีที่แล้วงานครับนี่ปีที่แล้วเฉยๆเลยถ้าเทียบปีนี้ปีที่แล้วนี่เราทำแบบว่าปล่อยเล่นดนตรีด้วยเราเต้นด้วยเหมือนคนเหมือนโปรดิวเซอร์เขาจะเห็นว่าผมว่างหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเขาเลยยัดผมไปในทุกอย่างเลยปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาเห็นว่าเราว่างเขาเห็นว่าเราทำอะไรได้แหละก็เราทำอะไรได้ก็จะพยายามฟิลในสิ่งนั้นครับถ้าไปดูซิแบบไม่ว่าเป็นแฟนกันก็ทำอะไรดูแฟนกันไหมว่าแฟนกันส่วนใหญ่ก็จะเดิมๆบ้างก็อาจจะเห็นเราเต้นกับจุงบอลเจมเหมือนเดิมแล้วก็มีโชว์นู่นนี่เยอะแยะผมว่าก็เยอะแยะมากมายครับที่คนอยากเห็นซึ่งก็จะพยายามทำไปได้ครับหน้าฝาดค่ะหน้าฝาดให้แฟนมาเจอให้กำลังใจเราสองคนเรา
ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปดูคอนเสิร์ต LOL นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีบัตรนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับแบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับซึ่งก็จะมีหลายคนมากๆหลายคู่มากๆครับซึ่งแต่ละคนก็ตั้งใจแล้วก็อยากโชว์มาให้ทุกคนเห็นอย่างแน่นอนครับ